มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะของเกียรตินะครับนะของความเป็นธรรมนะครับผมก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองไม่งั้นผมไม่รองผบ.ต่อไปผมจะไปเอาความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านได้ยังไงไปเอาความเป็นธรรมให้กับตำรวจลูกน้องได้ยังไงนะครับขนาดผมเองยังโดนอย่างนี้เลยผมเนี่ยใช้เงินทำงานเนี่ยเดือนละล้านกว่าผมใช้เงินทำงานเดือนละล้านกว่าทำไมต้องใช้ล้านกว่าถามว่าสำนักงานชาติมีให้ผมแบบนี้ป่ะเมื่อไม่มีผมก็ต้องทำเงินของผมเนี่ยมันจะมากกว่าจากเว็บพนันเยอะผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ยนะแล้วสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนไม่ผมทำงานเฉพาะพ่อตาผมเสียเนี่ยมรดกที่กำลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับที่แม่ยายผมเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยก็เกือบพันล้านแล้วเงินทั้งหมดที่เอาไปใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นเงินของผมนะแล้วถ้าไปดูเงินเนี่ยลองไปคำนวณเงินดูดีๆนะครับนะเงินของผมเนี่ยมันจะมากกว่านะครับเงินจากเว็บพนันเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันนะว่าผมไม่ได้ใช้เงินจากเว็บพนันนะเงินของผมคือเอางี้นะครับผมมีเงินผมมีเงินรายการรับที่บอมอบนะแต่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่พอนะครับแล้วสื่อก็เห็นว่าผมทำงานขนาดนี้นะทำงานทั้งประเทศนะครับนะมันก็ต้องใช้เงินนอกเหนือนั้นก็คือเงินส่วนตัวนะครับนะมันไม่มีใครเอาเงินส่วนตัวมาทำงานหรอกนะแล้วผมถามคนเดียวว่าผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ยนะแล้วสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนไม่ผมทำงานนะครับนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครมีความพร้อมแบบผมนะครับหรือมีความบ้าแบบผมที่เอาเงินส่วนตัวมาทำงานนะครับนะก็เพราะผมไม่ได้มีลูกนั่นเองนะผมก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ทำงานคนอื่นเขามีลูกมีเต้าเขาก็ต้องส่งลูกไปเรียนอังกฤษเรียนเมืองนอกแต่ผมหรือไปเรียนต่างประเทศหรือเรียนดีๆแต่ผมมันไม่มีนะครับผมก็เอาตรงนี้มาทำงานนะครับแล้วก็ผมต้องเรียนตรงๆนะครับคือที่มาของเงินเนี่ยนะผมตอบได้หมดแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะเฉพาะพ่อตาผมเสียเนี่ยมรดกที่กำลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับที่แม่ยายผมเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยก็เกือบพันล้านแล้วนะครับนะเพราะนั้นมันไม่มีแต่ประเด็นหลักก็คือว่าไอ้เงินที่ลูกน้องเนี่ยต้องครับไอ้เรื่องที่ลูกน้องไปทำออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยครับนะก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับนะเพราะนั้นถ้าเราไปดูนะครับเงินออนไลน์เนี่ยนะเอามาจากออนไลน์10บาทแต่เงินของผมเนี่ยมัน 2,000 บาทนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับไปตอบที่ไหนก็ตอบได้นะครับแล้วผมรายงานปปช.ไปทั้งหมดซึ่งบ้านเนี่ยนะครับผมก็เรียนตรงว่าบ้านเนี่ยมันมี5หลังนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียกว่าคุณแต้มเนี่ยนะครับเขาเป็นเศรษฐีอยู่ดอนก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะคุณแต้มก็เคยไปให้การที่ปปช.นะครับว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ผมก็มีบันทึกอยู่ปปช.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่กรุงเทพนะครับนะเขาก็ให้ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จ่ายค่าเช่าเขาด้วยความเกรงใจผมพักอยู่2หลังเป็นทาวน์เฮาส์นะส่วนอีก3หลังนั้นไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จ่ายแค่2หลังอีก2หลังก็รกร้างก็มันไม่มีใครก็เก็บของนะครับเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะครับนะเมื่อไม่มาอยู่ผมก็ให้น้องผมก็ไปพักบ้างแต่ไม่ใช่ไปนอนนะครับณวันนี้เอาลูกน้องผมไปสอบให้หมดนะลูกน้องผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ควรให้ตังค์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทำงานเนี่ยนะครับผมบอกนะเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทำงานนะครับนะใครอยู่ใกล้ผมก็จะรู้แล้วตกใจแล้วกันแต่นี้ถามว่าถ้าผมไม่ทำขนาดนี้นะสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมนะครับแม้แต่ผบ.ก็รู้ว่าผมใช้เงินมากขนาดนี้ในการทำงานนะครับต่อเดือนก็ผมก็ต้องเป็นล้านนะครับต่อเดือนมันเป็นล้านนะครับนะเพราะว่าเงินราชการรับก็หกแสนแล้วนะครับนะแล้วผมจ่ายเกินไปอีกนะครับนะถามว่าเงินผมจ่ายหมดอ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่มีใครทำแบบผมแล้วแต่ถามว่าถ้าผมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานยังไงเวลาไปทำงานผมถามว่าเอ้าคดีแต่ละคดีเนี่ยไปกินนอนกันเนี่ยนะครับ
สื่อหลายเห็นก็สื่อหลายคนก็จะเห็นนะครับผมตอบว่าคดีแอมไซยาไนด์เนี่ยสื่อไปตั้งกล้องอยู่ตลอดเนี่ยนะอยู่กันมา3เดือนที่นครปฐมเนี่ยมันมีค่าอะไรค่าอาหาร3มื้อนะของว่าง2มื้อนะค่าโรงแรมอีกไปถามได้ว่าผมไม่ได้ใช้เงินหลวงแม้แต่บาทเดียวนะผมก็ใช้เงินส่วนนี้หมดแล้วงานออกมาดีมั้ยงานก็ออกมาดีนะครับเอาคนผิดมาลงโทษได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำแบบนี้ผมเนี่ยถ้าไปดูลองไปดูแล้วกันผมเนี่ยใช้เงินทำงานเนี่ยเดือนละล้านกว่านะผมบอกเดือนละล้านกว่าแล้วกันนะผมบอกว่าผมใช้เงินทำงานเดือนละล้านกว่านะที่ถามว่าทำไมต้องใช้ล้านกว่ามันพอไหมล่ะถูกไหมครับผมคดีแต่ละคดีเนี่ยก็สามสี่แสนแล้วถูกไหมเอาท่านก็เห็นอยู่แล้วถามว่าสำนักงานชาติมีให้ผมแบบนี้ป่ะล่ะเมื่อไม่มีผมก็ต้องทำถูกไหมครับต้องทำเพราะอะไรครับเพราะประชาชนก็คาดหวังว่างานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้งานนี้โจ๊กออกมันต้องทำได้แล้วผมก็ทำได้ทุกงานถูกไหมครับนะแต่ถามว่าไม่มีเงินแล้วจะไปทำยังไงถูกไหมครับเอาผมถามสื่อดีว่าถ้าท่านไม่เอาเงินเนี่ยเอาออกไปจากผู้หาวันนี้สตาร์ทรถไปเนี่ยง่ายๆไม่ต้องไปตั้งฐานเนี่ยท่านก็ต้องใช้ค่าละหมาดรถแล้วค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมแล้วนะครับนะแต่ว่าเอาเถอะคือไม่เป็นไรนะผมก็บอกว่าผมชี้แจงได้แล้วกันนะครับนะว่าเงินของผมเนี่ยมันมาโดยถูกต้องนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะของเกียรตินะครับนะของความเป็นธรรมนะครับผมก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองไม่งั้นผมไม่รองผบ.ต่อไปผมจะไปเอาความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านได้ยังไงไปเอาความเป็นธรรมให้กับตำรวจลูกน้องได้ยังไงนะครับขนาดผมเองยังโดนอย่างนี้เลยนะครับนะครับผมนะฮะใช้จ่ายประมาณเดือนละล้านนี่ค่ะที่ท่านรองบอกสามารถชี้แจงได้มันมาจากส่วนไหนบ้างพอจะบอกได้ไหมคะผมมีหลายส่วนครับผมมีก็เป็นเงินคือไม่ใช่เว็บพนันเอางี้ว่านะแต่ถ้าจะให้แจกแจงเนี่ยโอ้มันผมก็ต้องทำบัญชีไปบอกเขานะครับเพราะว่าเงินทุกส่วนเนี่ยผมรายงานปปชหมดเพราะผมต้องรายงานปปชนะครับนะเพราะนั้นผมก็แจกแจงได้หมดนะครับคือไม่ต้องห่วงเรื่องการทำงานเนี่ยเพราะเฉพาะมอโรงจากพ่อตาเนี่ยมันก็เกือบพันล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะนะครับเพราะนั้นผมไม่มีลูกอ่ะนะครับนะมันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขอ่ะนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นความบ้าของผมอย่างหนึ่งอ่ะในการทำงานอ่ะนะ